มาว่าน่าจะเป็นพวกต่างด้าวมีการฆาตกรรมในบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับไปครับบ้านหลังนี้ปะวะทำไมวะทำไงเอ่ยวะน่าจะเป็นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับโอ้โหมืดมากเลยหลังไหนวะเนี่ยโอ้โหบ้านเพียบเลยบ้านหลังเพียบเลยอะไรวะมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยกูทางกูหูทางนี่ไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววะเสียงอะไรอะหลังไหนวะจะรู้เฮ้ยหลังไหนวะเนี่ยดูทางนี่มีหนามเต็มเลยใครอยู่ไหมครับหลังนี้ปะวะฮัลโหลใครอยู่ครับใครไม่ได้มาอยู่สถานที่จริงนะครับจะไม่รู้เลยว่ารู้สึกเงียบๆวังเวงคนเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีรองเท้าโอ้ไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใครครับมีคนอยู่ข้างในปะครับเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าใครครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเงียบเฮ้ยเสียงคนนี่ว่ะอันแน่ที่เดิมเลยมีใครอยู่ไหมครับต้องพิสูจน์ดิมีใครอยู่ไหมครับถ้าอยู่ออกมาเลยครับเฮ้ยเชือกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชือกอะไรอะอุ้ยเหมือนเชือกอุ้ยเราเหมือนลอยไฟไหม้ด้วยมีใครอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่ก็ออกมาเลยครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่ากันครับไม่มีไว เสียงมันมาจากบ้านเนี่ยไปต่อครับ
นี่ยเนี่ยพอกูลงมาปุ๊บเสียงตามมาเลยนะถ้ามีก็ออกมาเลยครับมีถ้าออกมาเลยครับตามมาเลยครับตามผมไปเลยครับมาฟังเรื่องผีกันหูหนามหนามเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้านหลังนี้ไม่จบกับกูไงเดี๋ยวก่อนถ้าท่านยังมีอยู่จริงยังสิงสถิตที่นี่ตามผมมาครับโอ้ทำไมเราเข้ามาแล้วมันเงียบไม่มีลมไม่มีอะไรมันร้อนหรอวะทั้งที่บรรยากาศข้างนอกมันลมแรงมากเลยเนี่ยโอ้ไปได้ไหมเนี่ยหลังไหนวะเนี่ยโอ้ดูหนามดิไปได้วะบุญหนามเต็มเลยมันต้องได้ดิเฮ้ยนั่นแน่ตามมาเลยครับตามมาตามไปบ้านหลังที่ผมจะไปเลยครับเดี๋ยวเราไปนั่งฟังเรื่องเล่ากันครับอย่ามาหยอกตามมาเสียงเงียบมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยวะเสียงมาบ้านนี้บ้านนี้ก็มาเว้ยฮัลโหลมีใครอยู่ครับใครอยู่ครับโอ้ยกระดกตอนนี้ผมยังไม่ถึงครับกำลังหาบ้านอยู่ครับเฮ้ยฮัลโหลไปเลยครับเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเสียงตามหลังครับผมครับหลังไหนวะต้องคอยเดินผมเดินต้องก้มตลอดแล้วมันมีหนามมีอะไรตอนนี้ผมเจอบ้านแล้วครับผมเจอบ้านแล้วตอนนี้ผมเจอบ้านที่จะเล่าเรื่องแล้วครับเอาละครับตอนนี้ผมเจอบ้านหลังนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมก็ถึงตรงจุดที่นั่งเล่าเรื่องแล้วครับโอเคครับถ้าสนุกพร้อมแล้วนะฮะนั่งตรงจุดที่เล่าเรื่องนะครับแล้วก็จุดทูบนะครับจุดทูบจุดเทียนนะครับแล้วก็อัญเชิญวิญญาณสัมภเวสีมาฟังเรื่องที่ตลกจะเล่าครับจิเจรุนิทุสนาโสจิเจรุนิทุสะนะโสจิเจรุนิทุสะนะโสข้าพเจ้าขอเชิญดวงวิญญาณที่สิงสถิตณอยู่บริเวณนี้ได้เข้ามารับฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ถูกมันเหมือนมีใครๆอยู่รอบๆบ้านเลยอ่ะที่เสียชีวิตที่นี่ครับเฮ้ยถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าท่านคงมาฟังผมเล่าเรื่องมาฟังแล้วก็ปงนะครับเพื่อวิญญาณพวกท่านได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับ
วนบ้านผมอ่ะอยู่ฝั่งถนนกับบ้านป้าอยู่ริมแม่น้ำซึ่งห่างกันประมาณสักน่าจะ500เมตรได้จากจุดที่บ้านผมไปบ้านป้ามันต้องผ่านศาลาจะเป็นศาลาที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นหลังใหญ่ๆคล้ายๆเฮ้ยถ้าจะมานะครับมานั่งฟังด้วยกันเลยนะครับมานั่งรับรู้รับฟังด้วยกันตรงนี้นะครับอย่ามาทำให้ตกใจนะครับศาลานี้เวลาคนที่หมู่บ้านเขาเสียชีวิตเขาจะใช้ศาลาเนี้ยไปต่อลงศพซึ่งสมัยก่อนน่ะลงศพทำจากไม้อัดเขาจะมาต่อลงที่ที่เนี้ยพักทำลงทำอะไรก็พวกผู้ใหญ่เขาจะมาทำต่อลงพึ่งแล้วก็เอาลงศพไปใส่ไปใส่ศพลงแล้วก็ศพก็จะไว้ตามบ้านซึ่งสมัยก่อนก็ทำแบบนั้นนะครับแต่วันนั้นแปลกมากเลยครับซึ่งน่าจะเป็นวันพระด้วยนะหมาที่ดุไม่เห่าไม่อะไรสักแอะนอนนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือวิญญาณของลุงมาเข้าสิงร่างป้าผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมก็ดูไปสักระยะหนึ่งผมก็พูดแบบลอยๆโดยที่ไม่คิดอะไรนะพูดภาษาวัยรุ่นอ่ะบอกป้าเลอะเทอะมั่วเปล่ามึงก็อีกคนนะพวกมึงกับตัวแสบนะอย่าให้กูพูดนะก็อะไรป้าเป็นไรป่ะเนี่ยพวกมึงนะสุมหัวกันนะไปดมกาวตรงนู้นนะไปแอบไปขโมยไข่เป็ดเขาตรงนั้นนะเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงวะซึ่งผม3คนกับเพื่อนเก็บเป็นความลับไอ้มีมึงต้องการอะไรก็พูดมาเพราะพึมพำกูเดือดร้อนกูอึดอัดกูอยากแก้แค้นเฮ้ยสงสัยห้องนี้มากเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยดูร่องรอยดิว่าแล้วว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ห้องไหนวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยว่าแล้วบ้านนี้แปลกๆนี่ไงจริงด้วยคือผมอะมันเหมือนแล้วผมสัมผัสมีเซนส์สัมผัสได้นะครับผมถามว่าผมกลัวไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยที่ผมกลัวถามว่าคือถ้ามาแบบไม่ให้ตกใจอะโอเคอยู่ครับถ้ามาตกใจแล้วมันจิตเรามันตกไงออกห้องเดิมวะเนี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้ยน้ำถามเยอะมากสงสัยบ้านหลังนี้มากเลยครับผมเจอแล้วหนามันเยอะหนามันต้นหนามันเยอะหนามันซุ้มเลยโอเคสอบถามนิดนึงระหว่างที่เล่าเหตุการณ์อยู่ด้านในเนี่ยท่านผู้ชมครับผมสังเกตเห็นลักษณะแบบท่าทางของแอดมินของเราเนี่ยลุกลี้ลุกลนหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาเลยไม่ใช่พี่ว่าพี่ขนลุกว่ะเป็นไงพี่ว่าพี่แข็งสายแข็งกันนะ